สวัสดีครับเรื่องดีๆทีวีมาแล้วครับวิธีแก้ไขปัญหามือถืออืดช้าให้ลื่นไหลหัวแตกเลยนะครับอันดับแรกนะครับลบแอปที่ไม่จำเป็นหรือว่านานๆใช้ทีออกไปเลยครับหรือว่าแอปที่มีหน่วยความจำมากๆอย่างเช่นพวก LINE เป็นต้นนะครับเนี่ยหน่วยความจำมากๆลบไปเลยครับง่ายที่สุดแล้วคือลบเลยครับลบแล้วค่อยดาวน์โหลดลงมาใหม่ 2. ปิดพวกการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นเช่นพวกแอปเกมหรือว่าแอปถ่ายรูปอะไรต่างๆครับแอปพวกอะไรที่มันแบบเราไม่ได้จำเป็นต้องรับการแจ้งเตือนนะครับปิดการแจ้งเตือนไปเลยจะเปิดเฉพาะพวก LINE เฟซอะไรที่ว่าจำเป็นสำหรับการใช้งานเป็นประจำนะครับค่อยเปิดอย่างพวกนี้เนี่ยครับการแจ้งเตือนเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าไม่รู้จะตั้งค่าตรงไหนเข้าไปที่แอปแล้วก็เข้าไปดูข้อมูลมันจะมีข้อมูลบอกตรงการแจ้งเตือนครับให้ปิดการแจ้งเตือนได้ 3. ปิดตำแหน่งการค้นหานะครับเพราะการเปิดตำแหน่งไว้จะทำให้เครื่องทำงานตลอดเวลานะครับมือถือเราก็อืดช้าแล้วก็รับประทานแบตของคุณด้วยครับเนี่ยตรงนี้ครับตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยปิดไปเลยไม่ต้องเปิดไว้ต่อมาคือปิด Wi-Fi เมื่อออกนอกบ้านนะครับเมื่อเราออกนอกบ้านแล้วเลยพื้นที่ Wi-Fi แล้วเราก็ควรจะปิด Wi-Fi นะครับไม่ควรเปิดไว้เพราะว่ามันจะรับประทานแบตคุณแล้วก็การที่มันแบบว่ามัวแต่ง่วนกับการค้นหา Wi-Fi เนี่ยประมาณเนี้ยถ้าเราเปิดไว้มันก็จะค้นหาตลอดเวลาค้นอย่างเดียวมันก็กินทั้งแบตด้วยแล้วเครื่องเราก็มัวมาง่วนอยู่กับการค้นหา Wi-Fi ทำให้มันช้าครับปิดไปเลยครับต่อมาคือปิดไอ้พวกปรับอะไรอัตโนมัติต่างๆเช่นการปรับแสงอัตโนมัตินะครับอะไรประมาณเนี้ยปิดมันไปเลยเนี่ยอันเนี้ยอย่างเงี้ยอัตโนมัติเงี้ยแสงอัตโนมัติเงี้ยปิดไปเลยครับแต่แสงสว่างก็เปิดเฉพาะที่เราจำเป็นต้องใช้เหมาะกับสายตาของเราเหมาะกับสถานที่ครับสถานที่มืดหรือว่าสถานที่สว่างก็เปิดไฟให้เหมาะสมครับเพื่อการประหยัดแบตเตอรี่แล้วก็ความไวของมือถือของคุณด้วยเรื่องนี้พัวพันมากครับเกี่ยวข้องกันทั้งหมดแล้วครับที่กล่าวมาและอันดับสุดท้ายครับ7พวกขยะแคทต่างๆที่อยู่ในแอปต่างๆแล้วก็แอปที่เราใช้ส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะไม่พ้นจาก Google นะครับพวก Google พวก YouTube ในอันเดียวกันครับบริษัทเดียวกันใน Google นี่แหละครับที่เราค้นหาอยู่บ่อยๆเชื่อหรือไม่ว่าสิ่งที่คุณคลิกเข้าไปแต่ละอันน่ะ Google จะเซฟไว้ทั้งหมดครับแอปใน Google เนี่ยเซฟไว้ทุกตัวที่เราค้นหาที่เราเข้าไปดูเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วคุณควรจะลบออกบ้างนะครับทางที่ดีก็ลบออกทั้งหมดไปเลยเพราะมันไม่จำเป็นแล้วไอ้พวกถ้าไม่รู้ก็คือเนี่ยตรง3ขีดตรงเนี้ยตรงมุมขวามือเนี่ยทั้ง Android ทั้ง iPhone เหมือนกันครับขีด3ขีดเนี่ยคลิกลงเข้าไปเลยเขาจะบอกว่ากิจกรรมการค้นหานะครับขอไปครับพูดผิดพูดถูกกิจกรรมการค้นหาคลิกเข้าไปครับแต่ถ้าใครขี้เกียจเข้าไปเลือกนู่นเลือกนี่ก็ตรงนี้ครับสัญลักษณ์นี่เลยเนี่ยล่าสุดเนี่ยคลิกเข้าไปเลยจึ๊กเนี่ยฮะก็มันก็จะเห็นทั้งหมดเนี่ยเราค้นหาอะไรบ้างจะลบทีละตัวก็ได้นะครับหรือว่าขี้เกียจทำสิ่งขี้เกียจรอกดตรงนี้นะครับล้างทั้งหมดนะครับทีเดียวจึ๊กเรียบร้อยครับหมดทุกตัวง่ายๆครับการทำให้มือถือไวลื่นหัวแตกง่ายมากเนี่ยครับไวรูดปืนเลยทีเดียวก็มีข้ออะไรสงสัยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ